ครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับ Yamaha PSR E363 นะครับก็นะครับก็จะแนะนำนะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยแล้วกันนะครับนะครับอันดับแรกนะครับถ้าจะเล่นจังหวะที่มาจากโรงงานนะครับให้ดูฝั่งทางนี้นะครับสักครู่นะครับนะครับฝั่งทางนี้นะครับจะระบุว่าเป็นสไตล์นะครับสไตล์ก็คือจังหวะนะครับเราจะเล่นจังหวะอะไรก็ให้มาเลือกฝั่งทางนี้นะครับโดยกดมาที่ปุ่มสไตล์นะครับกดมา1ครั้งนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ครับมาเลือกหมายเลขนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะระบุว่าจังหวะแต่ละจังหวะเนี่ยจะอยู่หมายเลขไหนนะครับครับสมมุติผมจะเล่นจังหวะลาตินนะครับสมมุติมันเริ่มตั้งแต่081นะครับผมก็กดไปเลยครับพอกดหลังจากกดสไตล์แล้วก็กดไปเลยครับ081นี่นะครับขึ้นมาแล้วนี่นะครับทีนี้เราอยากจะให้มีเบสมีคอร์ดเราทำยังไงนะครับต้องกดปุ่มนี้ด้วยนะครับนี่นะครับปุ่มนี้ปึ๊บนี่ให้ไฟคำว่า ACMP เนี่ยนะครับติดขึ้นมานะครับสังเกตดูแล้วกด1ครั้งนี่มันจะหายไปนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นมานะครับกดให้เครื่องหมายตัวอักษรตัวนี้ติดนะครับแล้วกดคอร์ดเลยครับถ้าสมมุติไม่ได้กดตัวนี้นะครับเรากดคอร์ดไปนี่ครับมันจะไม่เบสมีคอร์ดนะครับกดตัวนี้นะครับโซโล่กลองนะครับกดตัวนี้นะครับนะครับมันจะมี2เมนนะครับเมน A กับเมน B นะครับกดหยุดจังหวะก็กดปุ่มเดิมนะครับ Start Stop นี่นะครับนะครับหยุดนะครับต่อมานะครับปุ่มซิงค์สตาร์ทนะครับถ้ากดไป1ครั้งนะครับหน้าจอจะขึ้นเป็นนะครับลูกศรกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับมันมีประโยชน์ตรงนี้ว่าหลังจากกดปุ่มนี้แล้วนะครับเราจับคอร์ดฝั่งมือซ้ายนะครับจังหวะก็จะเล่นมาพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับส่วนฝั่งทางขวามือนะครับสมมติเราจะเลือกเล่นเสียงนะครับเราต้องกดปุ่ม Voice นะครับปึ๊บกดมา1ครั้งเนี่ยเครื่องก็จะโชว์ให้เห็นเสียงณปัจจุบันนะครับหลังจากเปิดเครื่องมามันจะเป็นเสียงแกรนเปียโนนะครับนะครับเป็น001เสียงแกรนเปียโนนะครับกรณีจะเล่นเป็นเสียงอื่นบ้างนะครับให้ดูฝั่งทางนี้นะครับนี่นะครับ voice นะครับก็คือเสียงนะครับสมมุติผมอยากจะเล่นเป็นเสียงทรัมเป็ตนะครับตรงนี้ระบุตั้งแต่081นะครับเป็นต้นไปนะครับผมก็กดไปเลยครับ081นะครับปึ๊บนี่ทรัมเป็ตนะครับนะครับหรืออยากจะเล่นเป็นเสียงฟลุตนะครับ095ก็กดไปเลยครับ095นะครับนะครับนะครับก็ลองเล่นด้วยกันดูนะครับโซโล่กลองจะเปลี่ยนเสียงอื่นนะครับกดปุ่ม voice นะครับสมมติอยากจะเล่นเสียงกีตาร์นะครับ032ก็กดไปเลยครับ032นะครับโซโล่กลอง
อมานะครับสมมติอยากจะเล่นนะครับเล่นจังหวะไทยนะครับให้สังเกตที่ปุ่มทางนี้นะครับเลข1ถึง9เนี่ยนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายนะครับมันคือที่เก็บเสียงกับจังหวะนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับชอบใช้บ่อยๆเล่นบ่อยๆนะครับก็คือเราไปเลือกเสียงกับจังหวะมาแล้วก็นะครับสามารถที่จะเซฟไว้ได้9ปุ่มนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับผมทำไว้แล้วนะครับเซฟไว้แล้วตั้งแต่1ถึง9นะครับวิธีจะเล่นนะครับเช็คดูว่าผมเซฟจังหวะและเสียงอะไรไว้บ้างนะครับกดปุ่มนี้นะครับ Regis Memory 1ครั้งนะครับปึ๊บหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับโหลด No นะครับสมมุติจะลองตั้งแต่ปุ่มที่1ว่าเป็นเสียงกับจังหวะอะไรนะครับก็กดไปเลยครับเลข1ปึ๊บนี่นะครับหน้าจอจะขึ้นมาโชว์นะครับ01 Regis 1นะครับเป็นเสียงกีตาร์นะครับผมแต่งไว้นะครับส่วนอยากจะรู้ว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับกดสไตล์นี้ก็ได้ครับปึ๊บเป็นจังหวะหมอลำนะครับเสียงก็จะเป็นเสียงกีตาร์นะครับ60คลีนก็ลองเล่นดูนะครับจะดูเสียงที่2นะครับอยากจะรู้ว่าเป็นเสียงกับจังหวะอะไรนะครับให้กดปุ่มนี้ก่อนนะครับให้หน้าจอขึ้นเป็น Regis ก่อนนะครับปึ๊บนี่เครื่องจะขึ้นมาถามว่าโหลดโนนะครับเราไปที่เบอร์2ครับมาที่เบอร์2นะครับ02 Regis 2นะครับเป็นเสียงกีตาร์เหมือนกันนะครับนะครับก็ลองไล่ดูนะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับผมจะลองดูเลข3นะครับเป็นออร์แกนนะครับส่วนจังหวะหมอลำเหมือนกันนะครับเบอร์ที่4นะครับก็คือถ้าหน้าจอขึ้นแบบนี้นะครับคำว่า Regis เนี่ยเราสามารถกดหมายเลขได้เลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มนี้นะครับหมายเลข4ครับแซกโซโฟนดูเป็นจังหวะอะไรหมอลำนะครับต่อมาอันที่5นะครับเป็นโหวตนะครับจังหวะหมอลำนะครับอันที่6อันที่6นะครับออแกนนะครับผมส่วนจังหวะเป็นหมอลำนะครับไปอันที่7ครับแคนนะครับจังหวะหมอลำนะครับ8ครับแอคคอร์เดียนนะครับจังหวะหมอลำ9ครับบลาสนะหมอลำนะครับคือแล้วแต่เราจะเลือกที่จะบันทึกนะครับบางท่านอาจจะชอบนะครับอาจจะเป็นชอบเล่นหลายจังหวะนะครับแล้วก็หลายเสียงนะครับผมก็แนะนำนะครับอาจจะทำเป็น1 2เนี่ยเป็นบีกินนะครับเลข1อาจจะเป็นแอคคอร์เดียนนะครับเสียงแอคคอร์เดียนจังหวะบีกินเลข2เป็นเสียงออร์แกนจังหวะบีกินแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนเลข3จะเป็นจังหวะสามช่านะครับสามช่าก็ได้เสียงเป็นสามช่าเสียงแอคคอร์เดียนเลข4เป็นสามช่าบลาสอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะครับก็สามารถที่จะเซฟได้9เสียง9รูปแบบนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะเป็นหมอลำทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมชอบเล่นหมอลำเนาะครับ1ถึง9นะครับจะเสียงก็จะแตกต่างกันไปแต่เป็นจังหวะเดียวกันนะครับโอเคครับผมนะครับสมมุติว่านะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นจังหวะใหม่นะครับแล้วก็เป็นเสียงใหม่เลยนะครับเอามาบันทึกไว้ในเลขนะครับตั้งแต่1ถึง9นี้จะทำยังไงนะครับเลขใดเลข1นะครับผมจะสาธิตเป็นตัวอย่างอันดับแรกนะครับผมแนะนำให้ไปเลือกเอาเสียงนะครับไปเลือกเอาเสียงที่เราต้องการก่อนนะครับโดยกดมาที่ปุ่ม voice นะครับไว้1ครั้งปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็มาที่นะครับดูว่าเราเลือกเป็นเสียงอะไรนะครับต้องการเป็นเสียงอะไรสมมติผมจะเอาเป็นเสียงเป็นเสียงฟลุตนะครับสมมตินะครับ095นะครับกดไปเลยครับ095นะครับนี่ได้มาแล้วเสียงฟลุตนะครับพอได้เสียงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกจังหวะนะครับโดยการกดที่ปุ่มสไตล์ปึ๊บครับตอนนี้มันเป็นหมอลำอยากจะเปลี่ยนนะครับก็ลองใช้เครื่องหมายบวกกับลบเนี่ยนะครับลองเลื่อนดูนะครับ
นี่ begin สมมุติจะเอาเป็น begin นะครับแล้วก็เป็นเสียงฟุตลองเล่นเล่นกด start ดูครับเพื่อฟังจังหวะนะครับได้แบบนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อนะครับสมมติอยากจะเพิ่มนะครับความดังครับของเสียงโซโล่เนี่ยนะครับเพิ่มความดังเสียงโซโล่แล้วก็ปรับความเร็วของจังหวะนะครับให้ลดลงอีกนิดนึงนะครับจะทำยังไงอันดับแรกไปลดไปเพิ่มความดังของจังหวะก่อนโดยการปุ่มกดที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับปึ๊บหนึ่งครั้งครับมันจะเห็นเป็นสไตล์วอลลุ่มนะครับก็คือความดังของจังหวะนะครับอันนี้กดไปเรื่อยๆครับให้เห็นคำว่า M volume นะครับนี่ M volume ตอนนี้มันขึ้นที่100นะครับเป็น100ผมอยากจะเอาสัก110นะครับผมก็กดเครื่องหมายบวกไปเลยครับหรือใส่เป็นค่าไปเลยก็ได้นะครับ120นี่จะดังขึ้นมานะครับนะครับโอเคลองกดฟังดูว่ามันพอดีกันไหมนะครับใช้ได้นะครับโอเคได้ความดังเสร็จแล้วจะไปปรับใส่เอฟเฟคนะครับกดต่อไปอีกนะครับฟังก์ชันใส่เอฟเฟครีเวิร์บมีเสียงก้องๆสักนิดหนึ่งนะครับกดไปเรื่อยๆเห็นคำว่ารีเวิร์บนี่นะครับอันนี้คือชนิดของรีเวิร์บนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มบวกหรือลบนะครับผมจะเอารีเวิร์บชนิดฮอที่3นะครับเสียงมันค้างยาวดีนะครับเสร็จแล้วนะครับได้ชนิดเอฟเฟกต์ที่ต้องการปรับความดังของเอฟเฟกต์ได้อีกโดยการกดปุ่มฟังก์ชันนะครับตอนนี้มันขึ้น65นะครับจะเอาสัก70ก็ได้นะครับ70นะครับเสียงเอฟเฟกต์จะเพิ่มมากขึ้นนะครับครับตอนนี้ได้ความดังแล้วได้เอฟเฟกต์แล้วนะครับต่อมาที่ผมแจ้งไว้เมื่อกี้นะครับอยากจะปรับความเร็วของจังหวะกดที่ปุ่มนี้นะครับtempo นะครับปึ๊บ1ครั้งตอนนี้มันเป็น90นะครับผมจะเอาสัก82นะครับก็กดเครื่องหมายไปเลยนะครับ82ลองฟังดูครับนะครับได้ที่ต้องการแล้วความเร็วที่ต้องการแล้วนะครับต่อไปนะครับเราต้องเซฟเอาไว้นะครับต้องเซฟนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่อยู่นะครับโดยการวิธีการเซฟนะครับจะเอาไว้หมายเลขไหนนะครับสมมุติกรณีนี้ผมจะเอาไว้เลข9นะครับวิธีเซฟก็คือกด Register Memory ค้างไว้นะครับกด Memory นะครับค้างไว้นะครับอีกมือหนึ่งนะครับมากดเลข9นะครับปึ๊บนี่เครื่องจะขึ้นแบบนี้09 Overwrite นะครับ Overwrite นะครับแสดงว่ามันมีข้อมูลเก่าอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตอนแรกมันเป็นเสียงบลัสนะครับจังหวะหมอลำนะครับทีนี้ผมจะเขียนทับลงไปนะครับเป็นจังหวะบิกินนะครับเสียงฟลุตนะครับมันขึ้นมาถามว่าจะเขียนทับไหมนะครับเราก็ตอบ yes ไปเลยครับปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับเซฟแป๊บเดียวนะครับก็ลองมาเช็คดูนะครับเลข9ปึ๊บนี่ลองกดฟังดูครับนี่ครับเป็นเสียงกับจังหวะที่เราต้องการแล้วทีนี้นะครับมันขึ้นอยู่งี้ลอยเลยเนี่ยลองกดมาที่เลข8ดูครับนี่ครับมันจะเป็นจังหวะหมอลำนะครับแล้วก็เสียงแอคคอร์เดียนนะครับลองมากดเลข9ดูครับปึ๊บนี่ครับมาแล้วครับก็นะครับเดี๋ยวดูสมมุติว่าเราจะดูจังหวะนะครับมันมีจังหวะอะไรบ้างที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมแนะนำให้กดที่ปุ่มสไตล์นะครับนี่นะครับแล้วก็ลองกดบวกกับลบดูนะครับจังหวะไทยที่พร้อมใช้งานเลยมันจะเริ่มตั้งแต่หมายเลข166นะครับเป็นต้นไปครับนี่เป็น begin นะครับ3ช่าหมอลำลง0 begin 2ไม้กลองยาวหมอลำ2ภูไทยลำซิ่งนะครับนี่มันตั้งแต่166ถึง175นะครับได้10จังหวะนะครับก็ลองกดนะครับเล่นดูได้นะครับจะเล่นต่อเนื่องได้เลยนะครับนี่ครับครับ
เป็นวงสูงกับคณะหมอลำนะครับกินนะครับนะครับดีกินนะครับคือเวลานะครับสมมติเราเลื่อนจังหวะนะครับเลื่อนจังหวะเสร็จแล้วนะครับสมมติจะเล่นต่อเนื่องนะครับนี่ครับสังเกตดูว่ามันจะเร็วหรือว่ามันจะไม่เป็นตามความเร็วของต้นฉบับนะครับหลังจากเลื่อนจังหวะนะครับผมแนะนำให้กดปุ่มนี้นะครับแถบเทมโปเนี่ยนะครับกด1ครั้งแล้วกดเครื่องหมายบวกกับลบพร้อมกันนะครับนะครับมันจะเป็นความเร็วตามต้นฉบับที่ถูกสร้างมานะครับสมมติเลื่อนจังหวะนะครับเจอจังหวะใหม่กดเทมโปกดเครื่องหมายบวกกับลบพร้อมกันนี่เทมโปกดเครื่องหมายบวกกับลบพร้อมกันนะครับโอเคครับสำหรับการหาจังหวะอื่นๆนอกเหนือจาก10จังหวะนะครับที่ลงไว้พร้อมใช้งานนะครับให้กดมาที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับให้เห็นคำว่าสไตล์รีเจียนนะครับนี่ครับสไตล์ดิจิทัลแล้วปล่อยไว้สักพักนะครับเครื่องก็จะโชว์ให้เห็นจังหวะที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องนะครับนะครับก็ลองใช้ปุ่มบวกหรือลบนะครับเลื่อนหาดูนะครับผมลงไว้น่าจะประมาณ40จังหวะนะครับครับสมมติผมจะเอาผมจะเอาจังหวะบาสลบนะครับเจอจังหวะที่ต้องการนะครับคือการกรณีทำแบบนี้ก็คือเราต้องโหลดจากในหน่วยความจำของเครื่องนะครับเอาไปไว้เอาไปเก็บไว้10ช่องนะครับ10พื้นที่ที่เมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูนะครับต้องเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นนะครับก่อนที่จะสามารถที่จะเล่นได้นะครับนะครับเจอจังหวะที่ต้องการแล้วกดเลข0นะครับปึ๊บนี่พอกดมาแล้วปึ๊บเครื่องจะขึ้นมาถามว่าจะให้เอาเก็บไว้ตรงไหนนะครับนะครับมันก็คือจะมีพื้นที่ว่างตั้งแต่166ไปจนถึง175เมื่อกี้แบบเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูนะครับเราก็ลองเลือกดูว่าเราจะเอาไปแทนจังหวะอะไรนะครับนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันมีเลขเนี่ยมันคือจังหวะอะไรบ้างนะครับถ้าสมมติผมจะเอาไปแทนจังหวะ169แล้วกันนะครับเมื่อกี้นะครับพอได้พื้นที่เอาไปแทนที่ที่ต้องการได้แล้วนะครับกดเลข0ครับปึ๊บนะครับเครื่องจะขึ้นมาถามโหลดโอเคไหมนะครับเราตอบ yes ไปเลยครับนี่ครับก็รอเครื่องโหลดสักครู่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่บาสโลปนะครับเรากดนะครับการที่จะดูจังหวะที่เราโหลดมานะครับกดที่ปุ่มสไตล์นะครับปึ๊บเมื่อกี้ผมเอาบาสโลปมาไว้169นี่ครับมาแล้ว169นะครับก็คือสามารถเล่นได้เลยนะครับนะครับโอเคนะครับครับต่อไปนะครับจะสาธิตวิธีการจะเล่นเพลง MIDI นะครับเล่นเพลงคาราโอเกะเนาะที่ลงไว้ในเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็ลงได้นะครับให้กดมาที่ปุ่มซองนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มบวกลบนะครับเลื่อนหาเพลงที่เราลงไว้นะครับนี่ครับผมนี่นะครับเป็นเพลงที่ผมลงไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเพลงสากลนะครับมีเพลงไทยไม่กี่เพลงเพราะผมไม่มีไฟล์เพลงMIDIนะครับสมมติเลื่อนนะครับเลื่อนเจอสมมติจะเอาเพลงนี้นะครับเจอเพลงที่ต้องการกดสตาร์ทได้เลยนะครับครับ
สามารถที่จะกรอเดินหน้าถอยหลังก็ได้นะครับนี่นะหยุดชั่วคราวนะครับหยุดชั่วคราวก็ได้แล้วก็มากดนะครับกดปุ่มเดิมมันก็จะสตาร์ทต่อนะครับนะครับประมาณนี้นะครับครับสำหรับการวิธีการลงเพลงคาราโอเกะนะครับเพลงมิดี้นะครับก็ลองไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้นะครับจะเป็นวิธีเดียวกับการลงจังหวะเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการบันทึกนะครับบันทึกการเล่นของเรานะครับผมนะครับอันดับแรกเราก็ต้องอย่างว่านะครับสมมุติอยากจะเล่นที่เป็นจังหวะไทยแล้วก็เสียงนี้นะครับนะครับสมมุติผมอยากจะเล่นจังหวะนี้กับเสียงนี้เอาบันทึกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดมาที่ปุ่มเรคคอร์ดครับปึ๊บนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็น user นะครับ REC user 2นะครับจริงๆแล้วมันจะขึ้น user 1นะครับพอดีผมบันทึกไปแล้วนะครับถ้าจะเอาบันทึกทับหรือว่านะครับหรือเลือกที่เก็บก็ได้นะครับลองเลื่อนดูนะครับนะครับมุดจะเอาไว้ที่ user 1นะครับก็นะครับสามารถกดเล่นได้เลยครับจะหยุดบันทึกนะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับนะครับพอกดปุ่มนี้หน้าจอจะขึ้น writing นะครับกำลังเขียนข้อมูลนะครับข้อมูลเพลงที่เราบันทึกนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดฟังได้เลยนะครับจะเป็นการฟังสิ่งที่เราบันทึกลงไปนะครับเรียบร้อยนั่นคือจบเพลงที่บันทึกแล้วนะครับสมมุตินะครับสมมุติเราไปเล่นนู่นนี่นั่นนะครับอะไรต่างๆนานานะครับเราอยากจะมานะครับมาฟังเพลงที่เราบันทึกเอาไว้นะครับกดที่ปุ่มซองนะครับแล้วก็นี่ครับจะมาอยู่ที่ user 1นะครับหรือถ้ามันไม่เจอนะครับก็เลื่อนครับเลื่อนหานะครับบวกลบนะครับเลื่อนหาอันนี้ที่บันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วลองกดเล่นได้เลยครับกดเดินหน้าถอยหลังนะครับนะครับหยุดชั่วคราวนะครับเล่นต่อนะครับเดินหน้าถอยหลังได้หมดนะครับนะครับก็คงจะนะครับมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มฝึกหัดเล่นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกับคีย์บอร์ดนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับคีย์หรือว่าอะไรต่างๆนี่ผมคงยังไม่ได้ทำไว้นะครับก็ลองศึกษาดูได้ใน YouTube นะครับมีอาจารย์หลายๆท่านทำไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลายท่านที่ทำไว้เนี่ยทำไว้ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมทำไปเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยโอเคนะครับผมคงแนะนำได้เฉพาะการใช้งานนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ